السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้ร่วมอีหม่านที่เคารพรักทุกท่านหลังจากการสั่งเสียเพื่อการยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนจะต้องเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ทั้งโลกดุนยานี้และอาคิเราะห์คนที่ยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นจะได้รับความสุขสบายและความผาสุกที่ตลอดกาลที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเตรียมไว้ให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์ด้วยการเรียกบรรดาบ่าวทุกคนในคัมภีร์อัลกุรอานว่ายาอิบาดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเมื่อพูดถึงเสียงเรียกร้องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคัมภีร์อัลกุรอานเราจะเห็นในบทต่างๆหรือในอายะห์ในซูเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกบรรดามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้าเราย้อนสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกก็จะเห็นได้ชัดเจนมีทั้งปัจเจกบุคคลและมีทั้งกลุ่มบุคคลที่ถูกเรียกยกตัวอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกบรรดารอซูลบรรดานบีตั้งแต่อาดัมยาอาดัมยานูห์ยาลูตยาอิบรอฮีมยามูซาซึ่งเป็นการเจาะจงเฉพาะบรรดารอซูลที่อยู่ก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นบีมุฮัมมัดเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงไม่เรียกยามุฮัมมัดอัลลอฮ์ทรงเรียกยาอัยยูฮัรรอซูลยาอัยยูฮันนบีแสดงถึงเกียรติและความสูงส่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากบรรดารอซูลแล้วอัลลอฮ์ทรงเรียกบรรดามนุษย์ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายแม้กระทั่งกลุ่มคนที่ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ก็ยังเรียกยาอัยยูฮัลกาฟิรูนยาอัยยูฮัลละซีนากะฟะรูบรรดาภรรยาของท่านนบีอัลลอฮ์ก็ยังเรียกในอัลกุรอานยานิซาอันนบีซึ่งเสียงเรียกร้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกบรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นล้วนเป็นเสียง
ที่เราอ่านพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทุกคนในเมื่อถูกเรียกแล้วก็จะต้องตอบสนองสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเรียกโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูมีทั้งหมด89ครั้งในอัลกุรอานแสดงว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีอีมานผู้ที่ศรัทธาที่จะต้องตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในเมื่อพระองค์ทรงเรียกเราโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องรู้และเข้าใจว่าหลังจากนั้นอัลลอฮฺจะตรัสอะไรและจะกล่าวอะไรพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านอัลกุรอานทั้งเล่มที่มีการเรียกบรรดาผู้ศรัทธายังไม่รวมกับยาอัยยูฮันนัสโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายก็รวมถึงผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันดังนั้นพี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮฺทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาที่เราอ่านและได้ยินเกือบทุกสัปดาห์ก็คือยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติฮักกะตุกอติมี2ครั้งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์และซูเราะห์อาลอิมรอนอัลลอฮ์สั่งเสียและก็เรียกร้องบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์อย่างแท้จริงดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเพียงพอแล้วกับคำเรียกร้องที่อัลลอฮ์ทรงเรียกมนุษย์อย่างเราเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานถ้าเราหมั่นศึกษาแล้วก็เอาพระดำรัสที่อัลลอฮ์ทรงตรัสนั้นมาวิเคราะห์มาเข้าใจแล้วก็มาตัลบียะก็คือมาตอบสนองสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกเราสามารถที่จะตอบทั้ง89เรื่องหรือ89ครั้งที่อัลลอฮ์ทรงเรียกนั้นก่อนที่เราจะสิ้นชีวิตไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในเมื่ออัลลอฮ์ทรงเรียกเราย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งที่อัลลอฮ์ไม่ได้เรียกมักลูกอื่นไม่ได้เรียกบรรดาจินไม่ได้เรียกบรรดามาลาอิกะแต่ให้ความสำคัญมากที่สุดให้กับมนุษย์และบรรดาผู้ศรัทธาเพราะอัลลอฮ์ยังเรียกอีกในหลายๆอายะก็คือยาอิบาดีโอ้บรรดาบ่าวของฉันที่ปรากฏอยู่ในหลายๆอายะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซูเราะห์อัซซุมารที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์โอ้บรรดาบ่าวของฉันที่ละเมิดหรืออธรรมต่อตนเองนั้นพวกเจ้าอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของข้าดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเสียงเรียกร้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผลดีให้กับเราทุกคนที่จะนำไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์และนำไปสู่หนทางที่ถูกต้องที่เราวอนขอทุกวันในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก็คืออัสซิรอตุลมุสตะกีมอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมจงชี้นำแก่เราเถิดไปสู่แนวทางอันเที่ยงตรงแล้วก็อัลลอฮ์ทรงเรียกให้เราทุกคนนี่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมันก็เหมาะสมและสมเป็นอย่างยิ่งกับคนที่กำลังแสวงหาสัจธรรมและความถูกต้องในวิถีชีวิตของเขาไปสู่ความเมตตาไปสู่ความกรุณาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเห็นได้ชัดเจนการเรียกร้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮฺทรงเรียกให้เราเป็นบ่าวที่ดีอยู่บนโลกนี้ด้วยการแสวงหาสิ่งที่ดีงาม
หาปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลหาความรู้ปฏิบัติในสิ่งที่คนคนหนึ่งได้ศึกษาหาความรู้และยังอื่นอีกมากมายอัลลอฮ์ทรงเรียกวัลลอฮุยะดออิลาดาริสสลามอัลลอฮ์ทรงเรียกบรรดาบ่าวที่ดีของพระองค์นั้นไปสู่ดารุสสลามก็คือไปสู่สวนสวรรค์ที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้ให้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮ์ทรงเรียกแต่ละคนที่มีวิญญาณและมีจิตที่สงบนิ่งก็คืออัลลอฮ์เรียกว่าฟะดุคูลีฟีอิบาดีหรืออายะห์ก่อนหน้านั้นก็คือยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรจิอีอิลารับบิกิราดิยะตัมมารดิยะฟะดุคูลีฟีอิบาดีวะดุคูลีจันนะตี3 4อายะห์นี้เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเรียกบรรดาคนที่เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์คนที่มีจิตใจที่งดงามสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสทั้งภายในและภายนอกในเมื่อถึงวันกิยามะห์ในวันมะห์ชัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกโอ้บรรดาผู้ที่มีจิตสงบนิ่งเจ้าทั้งหลายจงไปสู่เรดอของฉันด้วยการรับเรดอและก็ได้รับการเรดอจากฉันจงเข้าสู่ไปอยู่ในหมู่บรรดาบ่าวของฉันและไปอยู่และพำนักอยู่ในสวนสวรรค์ที่ฉันเตรียมไว้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในเมื่อเราได้ศึกษาอัลกุรอานได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์และจะพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งในเมื่อคนคนหนึ่งนั้นมีจิตผ่องใสสะอาดทีนี้เราจะทำอย่างไรให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ก็แน่นอนนะครับคำตอบง่ายๆก็คือเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับซิฟาตคุณลักษณะของหัวใจที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นบริสุทธิ์สะอาดไม่มีมลทินไม่มีบาปและไม่มีสิ่งที่จะนำไปสู่ความหายนะทั้งโลกนี้และอาคิเราะห์จะต้องไม่มีอิจฉาริษยาจะต้องไม่มีจองหองโอหังซิฟาตที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายดังนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งในเมื่อเราเข้าใจจุดนี้แล้วคำตอบอยู่ที่ทุกท่านว่าจะต้องถามตนเองว่าณขณะนี้เรามีสิฟัตตะกะบดจองหองโอหังหรือไม่เราดูถูกดูหมิ่นคนอื่นหรือไม่เรามีสิฟัตที่ไม่ดีไม่งามในวิถีชีวิตของเราหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะครับจะได้ขัดเกลาจิตใจของเราอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียแก่อนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีบอกว่าโอ้ลูกรักหากก่อนนอนทุกคืนเจ้าทำใจให้บริสุทธิ์และก็มาอัฟให้อภัยแก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อิจฉาหรือคนที่ไม่ได้อิจฉากับเจ้าย่อมเป็นสิ่งที่ดีหากเจ้าขังสิ่งนั้นไว้ในหัวใจแล้วก็มีความรู้สึกฝังความแค้นหรือความอิจฉาริษยาให้กับคนนั้นให้กับคนนี้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกกับคนที่นบีรักก็คืออานัสบินมาลิกซึ่งเป็นข้อดำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งในเมื่อหัวใจของเราสะอาดผ่องใสเราก็จะได้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ทั้งโลกดุนยาและในกุโบไปจนถึงอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเตรียมไว้ก็คือสวนสวรรค์ที่มีแต่คนดีมีแต่คนที่ไม่มีบาปเพราะนบีบอกว่าลายะดุคุลุลจันนะตะมันกานะฟีกัลบิฮิมิธกาลุซัรเราะตินมินกิบรจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์คนคนหนึ่งหากเขามีซิฟาตตะกะบุรจองหองโอหังหญิงพยองอะไรประมาณนี้ที่อยู่ในหัวใจแม้กระทั่งเล็กเท่ากับผงธุลีดังนั้นผมขอสั่งเสียตัวผมเองและขอบอกให้กับพี่น้องที่ผมเคารพรักทุกท่านว่าใจเราจะต้องสะอาดถ้าใจสะอาดบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีหมด
หวังเป็นอย่างยิ่งอัลลอฮ์ทรงตักดีรสิ่งดีๆให้กับเราทั้งโลกนี้และอาคิเราะห์และเราจะได้เป็นชาวสวรรค์ในวันอาคิเราะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาเตรียมไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอบิลฮักวะตะวาศอบิศบรบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وكفى بهما من أعظم النعم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلموبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเมื่อกล่าวถึงการเรียกร้องของพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานเราทุกคนจะถูกเรียกโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวนสวรรค์ซึ่งปรากฏอยู่ในหะดีษซอฮีฮ์อัลบุคอรีหมายเลข6549เล่าจากอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวإن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول هل رضيتمفيقول وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ในสวนสวรรค์อัลลอฮ์จะทรงเรียกบรรดาชาวสวรรค์ทั้งหลายยาอะห์ลัลญันนะห์โอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายนี่คือเสียงเรียกร้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราในเมื่อเราได้พำนักอยู่ในสวนสวรรค์แล้วทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันลับบัยกะร็อบบะนาใช่อัลลอฮ์มีอะไรจะสั่งมีอะไรจะบอกหรืออัลลอฮ์ก็ถามเจ้าเรดอแล้วหรือยังที่เจ้าได้พำนักอยู่ในสวนสวรรค์แห่งนี้ชาวสวรรค์ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันก็คือเราจะไม่เรดอได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้พำนักในสวนสวรรค์อันแสนประเสริฐที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ให้แก่ผู้อื่นก็คือชาวนรกคนที่จะต้องตกนรกก็ตกนรกอยู่ในขุมนรกไปตลอดกาลแต่เราจะได้เราเนี่ยได้พำนักอยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ก็บอกเอาไหมฉันจะมอบให้แก่เจ้าสิ่งที่ดีเลิศดีกว่าสวนสวรรค์ที่เจ้ากำลังพำนักอยู่ณเวลานี้ชาวสวรรค์ถามอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อะไรอีกหรืออัลลอฮ์ตอบให้กับเราทุกคนว่าอุฮิลลาอะลัยกุมริดวานีفلا أسخط عليكم بعده أبدا
วันนี้ฉันจะให้ความพอพระทัยความพึงพอใจที่มาจากข้าเองให้กับสู่เจ้าทั้งหลายและฉันจะไม่โกรธไปตลอดกาลเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นี้ไปตลอดกาลจะไม่มีวันโกรธกริ้วไปตลอดนี่คือเสียงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงเรียกบรรดาชาวสวรรค์และเสียงนั้นก็จะเป็นเสียงที่เราจะได้ยินด้วยตัวเราเองดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านตอนนี้เรากำลังอ่านอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหลังจากนั้นก็มีหลายๆอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงบัญชาทรงบัญญัติทรงสั่งให้เราทำโน่นทำนี่ให้เราละเว้นให้เราห่างไกลจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ในวันสุดท้ายก็คือในวันที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเรียกเราในสวนสวรรค์นั้นจะไม่มีคำสั่งเสียใดๆอีกแล้วจะไม่มีชะรีอะฮ์จะไม่มีข้อห้ามใดๆแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกให้แก่ทุกคนนั้นจะได้ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งก็คือจะได้รับความพอพระทัยจากพระองค์ดังนั้นกว่าจะไปถึงวันนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราทุกคนจะต้องบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องเป็นว่าที่ชาวสวรรค์คนที่จะเป็นว่าที่ชาวสวรรค์นั้นก็ต้องเตรียมตัวเสมอว่าในเมื่อสวรรค์นั้นเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์สะอาดเราก็จะต้องทำให้ตัวเรานั้นบริสุทธิ์สะอาดมลทินทั้งหลายบาปเล็กบาปใหญ่และก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นเราก็จะต้องฮาลาลแล้วก็จะต้องขอมาอัฟขออภัยตั้งแต่ตอนนี้ที่ผมหมายถึงก็คือก่อนที่เราจะสิ้นชีวิตหลังจากที่เราตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกปิดหมดแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาอยู่บนโลกนี้อีกครั้งดังนั้นวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันที่ดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้กับประชาชาตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสมือนกับเป็นวันอีดในรอบสัปดาห์เป็นวันที่เราทุกคนจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการอิสติฆฟารด้วยการเตาบัตด้วยการอ่านอัลกุรอานด้วยการให้มาอัฟถึงแม้ไม่มีใครมาขอมาอัฟแต่ใจเราทุกคนจะต้องให้มาอัฟให้อภัยแก่ทุกคนและเราจะไม่แบกบาปสิ่งที่เป็นสิ่งร้ายๆเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกในสุเราะห์ตอฮาว่าวะกอดคอบะมันฮะมะละซุลมาเป็นสิ่งที่อัปยศอย่างยิ่งสำหรับคนที่ตายไปแล้วเขาจะต้องแบกบาปของเขาไปจนถึงวันมะชัรดังนั้นจงอิสติฆฟารให้มากๆนบีบอกในหะดีษหนึ่งว่าใครก็ตามที่อิสติฆฟารอัลลอฮ์จะทรงให้ชีวิตของเขานั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องและบาปของเขาก็จะหล่นหายไปโดยปริยายตราบใดที่มนุษย์ยังอิสติฆฟารอัลลอฮ์ก็ยังทรงเมตตาทรงกรุณาให้กับบรรดาบ่าวพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในวันศุกร์สิ่งดีๆทั้งหลายปรากฏและถูกรวบรวมอยู่ในค่ำคืนวันศุกร์และวันศุกร์อย่าลืมศอลาวาตแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพระองค์อัลเลาะห์และบรรดามะลาอิกะห์นั้นทรงประสาทพรและทรงเมตตาแก่ท่านนบีอัลเลาะห์ก็เลยเรียกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งอยู่ใน89คำเรียกร้องของอัลเลาะห์ก็คือยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงศอลาวาตและสลามแก่นบีเถิดดังนั้นเราศอลาวาตแด่ท่านนบีและเราดุอาหวังเป็นอย่างยิ่งอัลลอฮ์จะกบูลตอบรับดุอาของเราและเราจะได้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลิมตัสลีมันกะซีรออัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตوالمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا
วะตักบัลมินนาวะอะดคิลุลญันนะห์วะนะจีนามินันนารวะอัศลิห์ลานาชะอ์นานาคุลละห์อัลลอฮุมมะฆฟิรลิญะมีอ์อุมมะตัลมุสลิมีนอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮุมวะอ์ฮัมฮุมวะอาฟิฮิมวะอ์ฟุอันฮุมวะอักริมนุซุลฮุมวะวะสิอ์มัดคอละฮุมวะอ์ฆซิลฮุมบิลมาอ์วะธัลญ์วัลบะรดวะนะกีฮิมมินัซุนูบิวัลคอฏอยาكما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين